ก่อนอื่นผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนก่อนว่าผมเป็นผู้ต้องหาคนหนึ่งนะครับผมก็ต้องมาขออนุญาตใช้สิทธิ์นะครับในวันนี้เพิ่งทราบว่านะครับมีการชี้แจงพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมก็เลยอาศัยเวทีนี้นะครับในการชี้แจงนะครับสำหรับที่พี่น้องสื่อมวลชนนะครับสงสัยว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นคดีเดียวกับเตาปูนหรือไม่ผมขออนุญาตนำเรียนทบทวนสรุปสั้นๆนะครับข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับพันตำรวจโทคิดเนี่ยนะครับมีการใช้บัญชีของบุคคลอื่นจำนวนเท่าไหร่ครับ6บัญชีข้อเท็จจริงนี้อยู่ในสำนวนของทุ่งมหาเมฆแล้วหรือไม่นะครับที่ผมถูกดำเนินคดีครั้งแรก8คนข้อเท็จจริงตรงส่วนนี้ปรากฏต่อพนักงานสืบสวนสอบสวนแล้วทั้งสิ้นนะครับมีการตอบเจ้าของบัญชีไปแล้วทั้งเบนจามินสมพงษ์พุทธิพงษ์นะครับพุทธิพงษ์ก็เป็นผู้ต้องหาพร้อมผมนะครับที่ทุ่งมหาเมฆนะครับแต่กับมีการนำข้อที่จริงผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าข้อที่จริงเส้นทางการเงินในเรื่องของสมคบฟอกเงินเนี่ยห่วงระยะเวลาของการรับโอนเงินต่างๆเนี่ยพี่น้อง10คนโอนเงินให้ผมผมถูกดำเนินคดีเนี่ยถามว่ามันก็อยู่ในช่วง30วันยกตัวอย่างนะเพื่อให้เข้าใจง่ายเมื่อมันอยู่ในห่วงเดียวกันนะครับแล้วอ้างว่ามีการสืบสวนขยายผลนะครับไปจับกลุ่มสืบสวนขยายผลจากเส้นเงินของพันตำรวจโทคิดไปสู่การล่อซื้อจับกลุ่มในคดีของสน.เตาปูนนะครับโดยมีการไปจับกลุ่มผู้ต้องหาส่วนหนึ่งที่สภ.คอหงส์นะครับจังหวัดสงขลานะครับเส้นเงินต่างๆที่มีการทำธุรกรรมของมินนี่นะครับมินนี่เนี่ยข้อเท็จจริงก็ปรากฏแล้วว่าพิมพ์วิไลนะครับเป็นเจ้าของบัญชีหนึ่งนะครับเป็นเจ้าของบัญชีหนึ่งที่มีการโอนเงินและทำธุรกรรมกับพันตำรวจโทคิดนะครับซึ่งข้อเท็จจริงตรงนี้พนักงานสืบสวนสอบสวนทราบไหมทราบแล้วนะครับแต่ถามว่าทำไมตอนนั้นเนี่ยพิมพ์วิไลก็มีชื่อเหมือนผมเนี่ยรับโอนเงินผมรับโอนเงินอย่างเดียวเนี่ยผมเป็นผู้ต้องหาถูกออกหมายจับนะครับเงินที่ผู้ค้ำชาให้ไปทำงานนะครับพี่น้องสื่อก็ทราบนะครับว่าผมเนี่ยทำงานนะครับแล้วต้องมีการเลี้ยงดูลูกน้องกี่คนที่สโมสรตำรวจก็เห็นอยู่นะครับเมื่อเส้นเงินเนี่ยถามว่ามันปรากฏแล้วหากแต่มีการเอาข้อเท็จจริงบางอย่างมาเพิ่มเติมเข้าไปแต่อาศัยอะไรวันเวลาที่โอนเงินเนี่ยมันโอนเงินวันเดียวกันครับแต่มากล่าวหาพันตำรวจโทคิดว่าสมคบฟอกเงินอีกหนึ่งคดีที่สน.เตาปูนนะครับหลังจากนั้นมีการไปจับกุมตัวมีการดำเนินคดีที่คอหงนะครับมีการดำเนินคดีที่คอหงอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงที่มันต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องกันนะครับก็ตรงส่วนนี้ก็อยู่ที่ทางคณะกรรมการปช.นะครับท่านจะได้พิจารณาว่าข้อเท็จจริงเมื่อปรากฏแบบนี้แล้วเนี่ยถือเป็นความผิดที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันหรือไม่นะครับอันนี้ก็ผมคงไปชี้ชัดตรงตุ่นนั้นไม่ได้ได้แต่ชี้แจงข้อเท็จจริงครับสำหรับในส่วนของกรณีเส้นทางการเงินนะครับผมใช้คำว่าการทำธุรกรรมนะครับที่เมื่อคู่นี้นะครับผมเห็นพี่ทนายเข้ามาขึ้นพอยต์นะครับให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่พอยต์นิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะได้ชี้แจงพี่น้องสื่อมวลชนจะได้ทราบว่าเส้นเงินที่มันปรากฏจากพิมพ์วิไลนะครับพิมพ์วิไลคือเว็บ BNK Master นะครับที่มีการถูกจับกุมพร้อมพันตำรวจโทคิดดำเนินคดีที่สน.เตาปูนนะครับก็ในส่วนที่เป็นผู้ต้องหานะครับแล้วก็ได้ร่วมกับทีมทนายนะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับที่จะใช้ในการต่อสู้คดีนะครับมันก็เลยทำให้เราต้องทราบข้อเท็จจริงนะครับสำหรับเส้นทางการเงินนะครับอันนี้เราได้มาจากไหนเดี๋ยวพี่น้องสื่อมวลชนบอกเอ้ยอาศัยอำนาจหน้าที่ในการเป็นเจ้าพนักงานแล้วไปเอามาหรือเปล่านะครับผมขออนุญาตนำเรียนว่าทีมทนายมีการประสานกับทีมทนายของนางสาวพิมพ์วิไลนะครับเพื่อขอเส้นทางการเงินคือสเตทเมนต์ของพิมพ์วิไลมานะครับเพื่อมาใช้ตรวจสอบดูว่า
การโอนเงินที่มีการทำธุรกรรมระหว่างกลุ่มของคิดเนี่ยมันมีเมื่อใดวันใดบ้างและมันเป็นการทำธุรกรรมเรื่องอะไรนะครับผมขออนุญาตนำเรียนนะครับในส่วนเส้นเงินเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนฟังจากทีมที่ปรึกษากฎหมายของท่านพลตำรวจเอกสุริเชษฐ์ไปแล้วนะครับในส่วนตัวอันนี้คือเส้นเงินที่มันแตะนะครับคือการทำธุรกรรมที่แตะกับบัญชีของพิมพ์วิไลโดยตรงเลยนะครับอาจจะถูกยกตัวอย่างมาเป็นเพียงบางส่วนก็คือในส่วนแค่ประมาณ34นะครับแต่บุคคลพวกนี้ส่วนหนึ่งยังไม่มีการถูกดำเนินคดีนะครับแต่ทำไมพันตำรวจโทคิดเนี่ยพันตำรวจโทคิดถึงถูกดำเนินคดีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องไปต่อสู้ต่อไปนะครับสำหรับเส้นทางการเงินนะครับที่มีการรับเงินจากบัญชีของพิมพ์วิไลนะครับอันนี้มีการยกตัวอย่างมาเพียง34รายที่มีการรับนะครับส่วนหนึ่งก็ที่สำคัญก็คือตามที่ทีมที่ปรึกษานะครับได้นำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วว่า1 2 3 4นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องสื่อมวลชนสงสัยนะครับผมขออนุญาตนำเรียนนะครับ3 4นะครับ3เส้นเงินไปไหนครับนายคอควายนะครับมีใครอยู่ข้างหลังนายคอควายนะครับพี่น้องดูจากสไลด์เองผมไม่ต้องเอ่ยนะครับเส้นนั้นจะไปไหนครับก็อย่างที่เห็นนะครับแต่อาจจะสงสัยว่าผู้กำชาระดับสูงคือใครนะครับผมขออนุญาตนำเรียนว่าเส้นเงินเส้นนี้นะครับถ้าจากการข่าวนะครับที่ได้รับนะครับจากการข่าวที่ได้รับก็ปรากฏว่าเส้นทางการเงินคือเส้นเงินนี้บัญชีนี้นะครับมันมีขยับขับเคลื่อนไปแล้วเคยมีการทำธุรกรรมนะครับมีการโอนเงินนะครับให้กับเครือญาติของผู้กำชาระดับสูงนะครับซึ่งก็เป็นระดับนายพลต่อเต่านะครับนายพลต่อเต่านะครับก็จะมีในส่วนของภรรยานะครับพี่สาวพี่ชายนะครับก็อักษรย่อพี่น้องสื่อมวลชนน่าจะทราบแล้วนะครับภรรยาก็เป็นอักษรย่ออาจจะเป็นกอไก่นะครับพี่สาวอาจจะเป็นในส่วนของอักษรย่อจอจานนะครับพี่ชายอักษรย่อชอช้างนะครับอันนี้คือเส้นจากการข่าวนะครับเงินที่วิ่งไปเนี่ยมันเคยมีการทำธุรกรรมแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันมีการกระทำความผิดนะผมใช้คำว่าเส้นทางการเงินมันมีการทำธุรกรรมไปถึงนะครับบุคคลตามที่ผมกล่าวอ้างแล้วนะครับก็คงจะเข้าใจนะครับที่พี่น้องสงสัยอยู่ก็คงเป็นประเด็นนี้นะครับต่อไปนะครับผมย้อนกลับไปว่ามูลเหตุแห่งเรื่องที่มีการดำเนินคดีพวกผมเนี่ยมันมีมูลเหตุจูงใจอะไรนะครับโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวเชื่อว่าจากการทำงานกับผู้คำชาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะครับจึงทำให้มันเกิดเหตุการณ์ในวันนี้ที่ผมต้องตกเป็นผู้ต้องหาเกิดขึ้นแล้วผมก็กลับไปคิดย้อนดูว่าเหตุอะไรมันถึงได้มาถึงณจุดนี้นะครับมันต้องมีมูลเหตุนะครับสำหรับมูลเหตุนะครับก็ผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับมันมาจากการที่เคยร่วมงานนะครับร่วมงานในการทำคดีเคสของผู้การชลบุรี140ล้านนะครับพี่น้องสื่อมวลชนก็คงจะทราบในคดีนี้ว่ามันมีการเรียกเป้รักผู้การเท่าไหร่นะครับเป้รักผู้การเท่าไหร่นะครับเมื่อทำการสืบสวนไปแล้วเนี่ยเมื่อทำงานไปแล้วเนี่ยมันมีการข่าวนะครับการข่าวและข้อเท็จจริงปรากฏต่อเราเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับว่ามีข้าราชการตำรวจที่เป็นผู้ต้องหานะครับเป็นผู้ต้องหาในคดีนั้นนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับบางคนละกันนะครับบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับพันตำรวจเอกอักษรย่อดอเด็กละกันนะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการทำผิดกฎหมายนะครับเมื่อมีทางการสืบสวนนะครับผมใช้คำว่าทางการสืบสวนนะเพราะผมไม่เห็นในตรงส่วนนั้นท
างการสืบสวนเนี่ยพบว่ามันมีเส้นทางหรือมันมีการทำธุรกรรมทางการเงินส่วนหนึ่งนะครับจากพันตำรวจเอกดอเด็กซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำสิ่งที่น่าเชื่อว่านะครับที่ผมเชื่อนะครับว่ามีการกระทำที่อาจจะผิดต่อกฎหมายหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมีการทำธุรกรรมนะครับไปยังบุคคลอื่นอีกจำนวนหลายคนนะครับส่วนหนึ่งก็จะพบว่าเป็นข้าราชการตำรวจนะครับส่วนหนึ่งจะพบว่าเป็นข้าราชการตำรวจนะครับและที่สำคัญข้าราชการตำรวจส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีบุคคล2คนนะครับข้าราชการตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจผู้หญิงนะครับชื่อนางสาววแหวนนะครับกับนางสาวกอไก่นะครับซึ่งบุคคลดังกล่าวนะครับเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์นะครับกับข้าราชการตำรวจนะครับระดับสูงนะครับอันนี้ก็เลยผมเลยเชื่อว่านะครับมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะชุดที่มีการดำเนินการของดำเนินการสืบสวนจนกระทั่งสอบสวนในคดีผมเนี่ยก็คือชุด PTT ของตล.นะครับเพียงชุดเดียวเท่านั้นนะครับก็ตรงส่วนนี้ก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทราบเพียงเท่านี้นะครับมาเหมือนระเบิดครับพี่คิดว่าจังหวะและโอกาสอาจจะมานะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสนะครับเราถูกกระทำนะครับพี่น้องสื่อมวลชนก็ทราบผมเนี่ยถามว่าผมทำงานนะครับไปตรวจสอบประวัติผมได้ถ้าผมใช้คำว่าถ้าผมชั่วขนาดนั้นนะดูสภาพที่ผมอยู่นะครับดูสภาพที่ผมใช้ชีวิตในประจำวันอยู่นะครับแล้วเงินที่มาเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนที่เคยพบผมก็คงทราบผมต้องเลี้ยงดูคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนที่เวลาไปทำงานด้วยกันถามว่าลำพังผมเนี่ยเงินเดือนผมเนี่ยผมเลี้ยงลูกน้องไหวไหมทุกวันนะครับกาแฟเมซอนแก้วเท่าไหร่ครับวันหนึ่งอย่างน้อย2แก้วต่อคนนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้พี่ฟังแต่เมื่อผู้ค้ำชาเมตตาให้เงินมาในการที่จะไปใช้จ่ายในการดูแลลูกน้องเพราะลูกน้องทำงานแล้วจะได้ไม่ต้องควักกระเป๋าแต่สิ่งที่ได้รับกลับไปคือผู้ค้ำชาต้องมาเดือดร้อนเหตุที่เดือดร้อนก็เพราะว่าลูกน้องของผู้ค้ำชาเองนะครับไปใช้บัญชีของบุคคลอื่นเท่านั้นเองครับพี่ครับคือการจะใช้บัญชีม้าไม่บัญชีม้าเนี่ยผมขออนุญาตนำเรียนนะผมก็คิดก็เป็นผู้ต้องหาผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าคิดเนี่ยใช้บัญชีม้าถามว่าถ้าใช้บัญชีม้าในการกระทำความผิดเนี่ยเงินเข้าต้องถูกถอนออกหมดไหมครับพี่ถามว่าถ้าใช้บัญชีม้าคุณโอนมาให้คนตำรวจตีนำเกียรติบัญชีผมพันตำรวจเอกนำเกียรติโอนไปเป็นค่ารักษาแม่รองสุรเชษฐ์ถักพานให้พี่ให้น้องให้แม่ถามว่ามันจะไปปกปิดเส้นทางการเงินได้ยังไงผมถามแค่นี้นะครับผมถามแค่นี้ใช่ไหมถามว่าถ้าเงินเนี่ยมันต้องการปกปิดถามว่ามันก็ไม่ใช้มาเป็นระยะเวลานานเมื่อเข้าแล้วต้องถูกถอนออกไปเอาเงินสดออกไปใช้เพื่อไม่ให้เห็นเส้นทางแต่นี่มันคือเห็นเส้นทางนายให้เงินคิดให้ลูกน้องไปเข้าบัญชีก็ไปเหมาเอาว่าไอ้คนที่เอาเงินไปใส่ตู้คือลูกน้องคิดเป็นลูกน้องมินนี่เพียงแต่ไปพบภาพกล้องบางส่วนก็ว่ากันไปครับอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องไปสู้คดีกันต่อไปครับพี่ครับยาวครับครับพี่ครับครับคือตัวเงินเนี่ยถามว่าการชี้แจงเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่เขาให้เรามาครับผมคงไม่ใช้อำนาจสืบสวนตรงนั้นไม่ได้นะครับในเมื่อฝ่ายสืบสวนเข้ารวบรวมพยานหลักฐานนะครับฝ่ายสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเป็นหน้าที่ของผู้กล่าวหาที่คุณจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเงินที่เขาได้มานั้นคือเงินได้มาจากการกระทำความผิด
ถามว่าตัวมินนี่เองตัวผมไม่เคยรู้จักเกี่ยวข้องอยู่ๆผมจะไปเรียกรับเงินมินนี่ได้ยังไงรองภาคภูมิไปเรียกรับถามว่ามีความจำเป็นอะไรต้องมาแบ่งนำเกียรติต้องไปแบ่งสิบตำรวจโทสิบตำรวจเอกครับคือในส่วนตัวของผมเนี่ยเงินมันโอนเข้าบัญชีผมมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในคำสั่งต่างๆนะครับบางครั้งผมไปทำงานที่เชียงรายนะครับไปรายการที่เชียงรายในคดีไล่สดคนจีนไปทำคดีช่วยของกรสาสีที่เพิ่งตัดสินไปนะครับที่ราชบุรีนะครับบางครั้งไปที่เคสของลูกสวที่จังหวัดสุราษฎร์ผมก็จะมีข้อมูลตรงนี้ที่ชี้แจงครับพี่ครับก็ผมนำเรียนว่าผมเชื่อนะครับส่วนตัวคือเชื่อก็จากมูลเหตุที่ผมบอกว่าผมไปเกี่ยวข้องในการทำสำนวนนะครับคดี140ล้านผู้การชนอีกคดีหนึ่งขณะที่ผมทำคดีแอมไซยานายอยู่ที่จังหวัดนครปฐมมันมีคดีในส่วนของกำนันนกเกิดขึ้นแล้วก็โม่งานนั้นต่อเป็นที่มาแล้วก็มีอาจจะมีการขยายผลในเรื่องของสวยทางหลวงนะครับก็แค่นั้นครับพี่ครับครับพี่ครับวันนี้ผมเที่ยงแล้วผมพักผมขออนุญาตออกมาได้ครับปกติเช้าเนี่ยผมต้องอยู่ที่สปกนะครับทุกเช้าผมต้องไปเซ็นชื่อแล้วก็ประชุมตอนเช้านะครับครับก็ไม่เป็นไรครับอะไรจะเกิดขึ้นผมก็พร้อมน้อมรับเพราะสิ่งที่ผมได้รับและได้กระทบต่อตัวผมนะครับตั้งแต่วันที่ผมถูกจับกุมตั้งแต่วันที่25ผมก็แทบจะไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับผมใช้คำว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วที่ผมถูกกระทำแม้จะเกิดอะไรขึ้นกับผมผมก็พร้อมน้อมรับนะครับพร้อมน้อมรับเพราะสิ่งที่ผ่านมาวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าผมเองเนี่ยผมได้รับผลกระทบถ้าเป็นพี่น้องสื่อมวลชนรับโอนเงินอย่างเดียวเนี่ยแล้วทำงานเนี่ยจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกยังไงผมถูกประจำสปก.ถูกตัดเงินตำแหน่งนะครับนี่คือสิ่งไหนจะครอบครัวพ่อแม่ผมนะครับหน้าตาไม่เหลือแล้วครับที่ทำงานมาเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าไม่เป็นไรครับก็ต้องน้อมรับในสิ่งที่ผู้กำชาพิจารณาและดำเนินการอันนั้นผมน้อมรับครับพี่ครับก็ความเชื่อว่าตรงส่วนนี้ก็อย่างที่พี่ในส่วนของทีมที่ปรึกษากฎหมายของผู้กำชาตอนนี้เขาก็นำเส้นในส่วนของสเตทเมนต์ที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งสเตทเมนต์ของคิดที่ถือใช้บัญชีของบุคคลอื่นของแหม่มของอะไรต่างๆพวกนี้เมื่อคู่นี้ทางพี่ทนายก็ได้แจ้งพี่แล้วว่าเดี๋ยวจะมีการส่งข้อมูลนี้ต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมไม่ได้แถลงผมมาเพื่อขอชี้แจงเพราะผมทราบว่าเขามาหลังจากที่ผมออกมาจากสปก.ครับพี่ครับผมชี้แจงในฐานะส่วนตัวว่าผมชี้แจงในฐานะที่ผมเป็นผู้ต้องหาส่วนบุคคลอื่นเนี่ยถามว่าผมไม่อาจที่จะไปล่วงรู้ข้อเท็จจริงตรงนั้นได้นะครับพี่ต้องเข้าใจตรงส่วนนี้ว่าแต่ละคนเนี่ยคือผมรู้เฉพาะตัวผมนะครับครับพี่ครับขอบคุณครับอะไรครับพี่ครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรครับพี่ก็อย่างที่ผมบอกพี่อ้วนว่าผมเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับแล้วอย่างมากด้วยนะครับอันนั้นคือผมก็เป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์ครับพี่ครับเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์นะครับก็คงไม่ไปก้าวล่วงตรงส่วนนั้นครับครับพี่ก็ข้อเท็จจริงมันเป็นแบบที่ผมเล่าให้พี่ฟังนะครับพี่รับโอนเงินเนี่ยถามว่าตอนไปขอหมายจับผมเนี่ยรับโอนเงินจากบัญชีของคิด9ครั้งแต่บางคนเนี่ยรับโอนเงินมากกว่าผมอ่ะปรากฏอยู่ในคำร้องอ่ะทำไมไม่ขอออกหมายจับเขาแต่ทำไมต้องออกหมายจับพลตำรวจตีนำเกียรติโดยใส่คำว่านายปกปิดอาชีพผมไม่มีอาชีพนะครับครับก็ขออนุญาตจบ
แค่นี้นะครับพี่ครับสวัสดีครับกราบขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ